นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญมัญญังสัมโมทนียังกตังกะเถนะเตสุสัพโปเทวราชาจินเตสิอยังเวสันตระมหาราชาหิโยชูชะกัสสะปะทวิงอุณนาเทตวาทาระเกอทาสีติบัดนี้อัตมภาพจักได้พระแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องสักกบันซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งในเรื่องพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ขวนขวายในการบำเพ็ญกุศลและเป็นพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามเรื่องในพระชาดกกล่าวไว้ว่าพระเวสสันดรได้บริจาคพระโอรสและพระธิดาทั้งสองแก่เท่าชูชกผู้เป็นยอดยาจกแล้วทรงมีพระหฤทัยปรีดาปราโมทย์เป็นทานสมัยทั้งยังเพิ่มพูนบารมีอีกขั้นหนึ่งจะกล่าวถึงท้าวสักกเทวราชผู้เป็นจอมราชันแห่งดาวดึงวิมานทิพย์ก็ดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรทรงบริจาคพระชารีกุมารและพระกัณหาผู้เป็นโอรสและพระธิดาแก่เท่าชูชกไปแล้วหากว่ามีใครเดินทางไปอาสมของพระองค์แล้วทูลขอพระนางมัสสีผู้เป็นสีภรรยาพระองค์ก็จะทรงบำเพ็ญทานบารมีบริจาคภรรยาคู่ชีวิตให้แก่ผู้นั้นซึ่งจะทำให้พระองค์เสวยความทุกข์ยากลำบากอยู่เพียงพระองค์เดียวเพราะไม่มีผู้ใดคอยเฝ้าปฏิบัติบำรุงในการประพฤติจริยวัตรเพื่อหวังบรรลุโพธิญาณดังนั้นเราควรจะลงจากทิพยสถานปลอมตัวเป็นพราหมณ์แล้วเข้าเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอนางมัสสีเสียก่อนเมื่อพระองค์พระราชทานให้แล้วก็ฝากพระองค์ไว้เพื่อป้องกันมิให้พระองค์พระราชทานให้แก่ใครอีกหากจะมีคนมาทูลขอในภายหลังทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมเพิ่มภริยาทานบารมีที่พระองค์ยังไม่ได้บำเพ็ญซึ่งจะได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ครบถ้วนอันจะได้บรรลุโพธิญาณในอนาคตการต่อไปคันท้าสักกเทวราชทรงดำริดังนี้แล้วก็เสด็จลงมาจากทิพย์ด้วยเพศแห่งพราหมณ์ผู้บำเพ็ญพรตเดินทางเข้าเฝ้าพระเวสสันดรที่อาสมแห่งเขาวงกตอันเป็นสถานที่บำเพ็ญพรตของพระองค์กล่าวสนทนาปราศัยถึงความสุขสำราญของพระองค์แล้วทูลขอพระนางมัสสีคู่ชีวิตพระองค์พระเวสสันดรก็พระราชทานให้ตามที่พราหมณ์ทูลขอพร้อมทั้งรับสั่งตรัสว่าพระนางมัสสีนี้พระองค์มีหทัยรักใคร่เปรียบดั่งดวงเนตรแต่ว่าเรารักพระสัพพัญญูญาณยิ่งกว่าจึงยินดีที่จะมอบให้เหมือนกับแลกเอาพระสัพพัญญูญาณแม้พระนางมัสสีก็ยินดีอนุโมทนาสาธุการในการบริจาคครั้งนี้ด้วยเพื่อจะได้ร่วมเป็นทานบารมีให้ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงเป็นเหตุให้พื้นปฐพีหวั่นไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากนั้นท้าวสักกะเทวราชจำแรงกายเป็นพราหมณ์ก็ได้ฝากนางมัสสีไว้ก่อนยังไม่ได้รับไปด้วยขอให้อยู่คอยปฏิบัติบำรุงพระยุคลบาทเพื่อพระองค์จะได้บำเพ็ญกิจกุศลจะได้ก่อกฤษฎาธิการจนกว่าจะได้บรรลุธรรมอันประเสริฐพร้อมทั้งตรัสบอกว่าพระองค์มิได้เป็นพราหมณ์จะเข็นใจแต่เป็นท้าวสักกะเทวราชแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเสด็จมาสู่อาสมของพระองค์เพื่อประสงค์จากประสาทพร8ประการพระร่มเกศจะปรารภพรใดก็ตามแต่พระองค์จะปรารถนา
แต่ตรัสให้พระเวสสันดรทรงรับเอาพร8ประการครั้นแสดงพระองค์แล้วเสด็จเลื่อนลอยขึ้นสู่อากาศมีพระรัศมีสว่างสวัยเหมือนพระอาทิตย์ทอแสงแห่งรุ่งอรุณฉะนั้นพระเวสสันดรทรงยินดีปรีเปรมยิ่งนักแล้วทูลรับพร8ประการดังนี้คือ 1. ขอให้พระราชบิดาทรงอนุโมทนาชื่นชมต่อข้าพเจ้าและมีพระเมตตาเสด็จออกมารับข้าพเจ้ากลับไปครองพระราชสมบัติในพระนครศรีพี 2. ขออย่าให้ข้าพเจ้ามีจิตใจปองร้ายที่จะฆ่าคนแม้มีโทษถึงประหารชีวิตขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษจากเรือนจำ 3. ขอให้ได้อนุเคราะห์คนยากจนในแว่นแคว้นให้บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติทั้งปวง 4. ขออย่าให้รู้อำนาจสตรีล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นให้พอใจเฉพาะภรรยาของตนเท่านั้น 5. ขอให้พระโอรสทั้งสองคือพระชาลีและพระนางกัญหามีพระชนมายุยืนนานและได้เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสมบัติต่อไปขอให้ฝนแก้ว7ประการตกลงในเมืองศรีสีพีในขณะที่พระองค์เสด็จไปถึงพระนครขอให้สมบัติในท้องพระคลังอย่าได้รู้หมดสิ้นในเวลาที่บริจาคแก่ญาติจบทั่วเมืองด้วยน้ำพระทัยไม่ท้อถอยในเวลาบำเพ็ญทานเมื่อที่วงคตแล้วขอให้ไปบังเกิดในชั้นสวรรค์ดุสิตเมื่อจุติลงมาเป็นมนุษย์ก็ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระเวสสันดรตรัสขอพร8ประการดังนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชจึงได้ตรัสประสิทธิ์ประสาทให้ตามที่พระองค์ตรัสขอทุกประการแล้วตรัสว่าในไม่ช้าพระชนกพร้อมด้วยพระยุหะเสนาก็จะเสด็จออกมารับพระองค์กลับคืนเข้าไปปกครองราชสมบัติอย่าทรงวิตกพระทัยไปเลยจงอุตส่าห์บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีตามแนวพระพุทธทางสืบต่อไปเมื่อตัดคาถาจบแล้วก็เสด็จกลับคืนพบดาวดึงส์ทิพยสถานฝ่ายพระนางมัตสีนารีรัตน์เมื่อพระราชสาวามีทรงพระราชทานแก่พราหมณ์นั้นพระนางมิได้มีหฤทัยโทมนัสหวั่นไหวมีพระพักผ่องใสบริสุทธิ์ดุจดอกบงกตพกากลองอันเบ่งบานด้วยทรงจินตนาการว่าพระสวามีทรงมีศรัทธาบริจาคนางด้วยพระหฤทัยมิได้กรุณาแหนงหน่ายเพราะเหตุแห่งความเคลือบแคลงระแวงเรื่องร้ายสิ่งใดก็มิได้มีพระองค์ทรงพระราชทานเพราะประสงค์พระศรีสันเพชรสำเร็จพระโพธิญาณจะแลกเอาซึ่งพุทธรัตน์อันเป็นอเนกอริยทรัพย์ธนสารวิสุทธิ์จะนำสัตว์โลกให้ข้ามพ้นเขตตักสาครเมื่อพระนางพระเจ้าระลึกถึงดังนี้ก็มีพระหฤทัยเบิกบานเปรมปรีปราโมทย์ด้วยทรงยินดีพร้อมใจร่วมอนุโมทนาในภริยทานครั้งนี้ส่วนพระเวสสันดรจึงทอดพระเนตรทัศนาการพระพักของพระนางมัตสีผู้เป็นสุดที่รักจักเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสมีพระทัยยินดีร่วมอนุโมทนาบารมีในครั้งนี้เป็นเช่นใดเมื่อเพ่งดูพระพักของพระนางเจ้าก็ทรงเห็นผุดผ่องสิริโสภาจึงทรงทราบได้ว่าน้องมัตสีนี้เป็นองค์อัครมเหสีผู้สร้างสมบารมีมาแต่กาลก่อนจึงทรงมีพระหฤทัยเกษมสารโสมนัสยิ่งนักพระนางมัตสีก็ทราบชัดถึงพระอัจฉาสัยของพระพัสดาจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระนรนาถข้าพระองค์จะนำมหาชนให้พ้นจากพ่วงสาครคือกิเลสมีหรือจะมาอนุสรณ์คิดเคลือบแคลงสงสัยให้ระคายเรื่องวายุคนละบาทเริ่มแต่แรกรุ่นดรุณีมาก็เสวยสุขสวัสดีอยู่เสมอมิเคยให้ระคายเคืองขุ่นหมองขัดข้องต่อพระอาชญาพระองค์ก็ทรงทราบชัดแจ้งดีแล้วเมื่อพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าประสงค์จักบริษัทข้าพระเจ้าก็เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสคอยรับใช้หรือปรารถนาจะจำหน่ายขายให้แก่ผู้อื่นด้วยมุ่งจะได้ทรัพย์แม้ว่าจะปรารถนา
เลือดเนื้อจะเชื่อสัตว์ให้สิ้นชีวาวายก็ตามแต่เจตนาที่ผู้นั้นจะหมายปองเอาผลประโยชน์ข้าพระเจ้ามัสสีนี้มิได้พิโรธโกรธเคืองใจหมองจิตจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายแด่พระราชสวามีเพียงผู้เดียวด้วยความกตัญญูกตเวทีและสุจริตธรรมขอพระองค์อย่าได้ทรงพิโรธแหนงหน่ายในพระทัยจงมีดวงพระกมลผ่องใสโสมนัสเปรมปรีด้วยภรรยาทานนี้เถิดข้าพระบาทยินยอมพร้อมด้วยศรัทธาในกุศลเจตนานั้นดำเนินเนื้อความมาถึงตอนนี้เป็นอันว่าจบตอนเรื่องสักกบันท่านสาธุชนผู้มีจิตสนใจได้ติดตามสดับฟังเนื้อความตอนต่อไปในกันมหาราชสืบไปสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรตอนว่าด้วยเรื่องเท้าสักกะเทวราชความตัวเป็นพานมาทูลขอพระนางมัสสีผู้เป็นมเหสีนั้นพระเวสสันดรก็ทรงได้พระราชทานให้ตามที่พราหมณ์ทูลขอด้วยจุดประสงค์เพื่อบำเพ็ญภริยทานอันเป็นการเพิ่มพูนทานบารมีที่จะทำให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ประสงค์ซึ่งเป็นกิริยาที่ทำได้ยากยิ่งนักที่บุคคลทั่วไปจะทำได้ตามหลักของทานคือการให้นั้นถือว่าเป็นหลักจริยธรรมเบื้องต้นที่สนับสนุนคุณธรรมข้ออื่นๆให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีงามตามหลักพระธรรมในพุทธศาสนาและจุดหมายแห่งการให้ทานนั้นเพื่อขัดเกลามัจฉริยะคือความตระหนี่หวงแหนอันเป็นมลทินในจิตใจที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณธรรมข้ออื่นเจริญงอกงามหรือว่าคอยขวางกั้นไม่ให้นึกคิดที่จะเสียสละบำเพ็ญทานสร้างสรรค์ความดีอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสงบสุขในสังคมฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรตอนว่าด้วยสักกบันนี้ควรจะได้มีความยินดีพอใจคือมีฉันทะในการบำเพ็ญทานบารมีเพื่อกำจัดความตระหนี่และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมควรยึดหลักการปฏิบัติให้ทานดังนี้คือ 1. ปุพพเจตนาก่อนจะให้มีความเลื่อมใสมีจิตเลื่อมใสไม่ตระหนี่ 2. มุจนาเจตนาเวลาให้ก็มีใจเลื่อมใส 3. อปราปรเจตนาเมื่อให้แล้วมีจิตใจผ่องใสไม่เสียดายนับว่าเป็นขั้นตอนที่ควรยึดในการให้ทานบริจาคทรัพย์สงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อความสมบูรณ์ของผู้ให้และจะได้มีอานิสงส์ที่บริบูรณ์เพราะว่าอานิสงส์ของการให้ทานนั้นมี5ประการคือ1เป็นที่รักของบุคคลทั้งหลาย2เป็นบุคคลที่ควรเคารพสมาคมด้วย 3. เป็นคนที่สรรเสริญชื่นชมของคนทั่วไป 4. มีความกล้าหาญในสังคม 5. เมื่อสิ้นชีวิตแล้วมีสุคติเป็นที่ไปดังนั้นผู้ให้ทานจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเจตนาที่ดีคือมีความตั้งใจและยึดคุณธรรมเป็นหลักเริ่มแรกต้องมีใจเลื่อมใสที่จะให้ขั้นที่2ขณะให้ก็มีจิตใจยินดีขั้นที่3ให้ไปแล้วก็มีใจเบิกบานไม่เสียดายเหมือนดั่งพระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีจึงจะสำเร็จผลสมตามที่ปรารถนาทุกประการตามที่ได้พรรณนามาแล้วนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและทานบารมีที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายปราศจากโรคคาพยาภัยอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณทารสมบัติพร้อมทั้งเป็นยอดแห่งทานบดีดังที่ญาติบรรยายมานี้เทอญแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสักกบันอันประดับด้วยคาถา43พระคาถาก็สมควรแก่เวลายุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้